สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเกม Resident Evil 8ในพาร์ทที่4นะครับโอเคจากพาร์ทที่แล้วเราได้อะไรพี่จากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ลูกบอลดาบดอกไม้นะครับซึ่งเอามาใช้ตรงนี้แน่นอนแหละนะครับชิปเหมือนเป็นมินิเกมเล็กๆเลยนะโอ้ชิปสีขาวๆคืออะไรวะอุ๊ยเอ้าใครเดินอะไรวะใครเขาเดินเดี๋ยวผมต้องเอาให้ได้อะเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเฮ้ยผมมองไม่เห็นน่ะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหมันมีโอเคเหมือนมันมีรูอยู่ตรงตกข้างหน้าไอ้ตรงแสงสว่างอ่ะซึ่งเราต้องลงไอ้ตรงรูที่มันมีแสงสว่างแน่นอนแหละอย่าตกนะหรือว่าพอลงไปแล้วเราต้องดันลงมาเลยวะลงมาลงไปเริ่มได้ achievement กระโดดสีแดงฉานสมบัติหรอโอเคจากการไปเล่นเองเนี่ยผมรู้วิธีการจัดของแบบนี้ละ Naturally เรื่องธรรมชาติโอเคขายของก่อนนี่กระโหลกคริสตัลเยอะมากลำตัวกระโหลกสีแดงฉานขายทีนี้ก็ใช้จ่ายอย่างราชาเลยสิฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวนะใช้สวยคริสตัลทำไมผมไม่ขายวะฉันมีของใหม่ๆไม่ให้คุณด้วยนะคุณวินเทอร์มันก็ไอ้นี้หรือเปล่าวะกระเป๋าฮะเจ็บปะดีๆด้วยถ้ามีสิ่งนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลจะว่าจะพลาดอะไรไปแล้วล่ะโอเคส่วนปืนด้วยความยินดีของแต่งปืนเราเหลือแต่เนี่ยจัดมาเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงสนใจอันนี้เพิ่มอัตราการยิงอย่างมากนะครับแล้วผมมีเรื่องอยากจะสารภาพอย่างหนึ่งครับผมเผลอไปเล่นนำร่องไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ผมไปได้เล่นนำร่องในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมไปเล่นนำร่องในส่วนที่ไปเอาสมบัติโชคดีพอดีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูการประดิษฐ์เนี่ยของประดิษฐ์เยอะมากโอเคก่อนเราจะไปต่อนะครับมาเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟแยกหน่อยแล้วกันมันทึกไวมากโอเคก่อนอื่นนะครับนี่เรามีกุญแจอันนี้แต่ว่าอย่าพึ่งนะหน้ากากความเศร้าโศกนะครับเอามาใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นหน้ากากแห่งความสุขก็เรื่องเดิมนั่นแหละโอ๊ะในที่สุดเราก็ได้พบกันเนี่ยห้องเซฟได้เหมือนเดิมครับแล้วเธอก็จะยืนมองอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่า
เราจะต้องไปเอาสมบัติให้ได้นะครับข้างบนชั้นบนมันจะยังมีประตูหนึ่งนะครับที่ใช้กุญแจนี้ได้โอเคขอดูก่อนอ๋อผมอันล็อกเลยนี่หว่ารอได้มานี่มา See, there you are. เห็นไหมอยู่นี่เองวิ่งหนีไปเลยทางขวาหรือทางซ้ายปะขวาโอเคทางนี้นะครับคุณปลดล็อกหน้ากากความยินดีแหวนเงินนี่แหละครับแล้วผมฝืนได้ achievement ด้วยอันนี้ผมขออภัยจริงๆนะครับเผื่อไปเล่นน้ำล่องก่อนตรวจสอบเปิดในสภาพนี้ไม่ได้เมื่อกี้เป็นสมบัตินะครับเป็นแหวนเงินแต่ว่าสมบัติชิ้นนี้น่ะสามารถเอาไปผสมกับอย่างอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ก็เหมือนกับภาค4นะครับเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยตอนไปเล่นเองผมไปได้เช็คนะครับว่ามีครบหรือเปล่าโอเคเฮ้ยทางนี้ผมไม่เคยมาทางที่ผมไปมันเป็นอีกทางนึงนะครับI was worried my sisters had gotten to you first. โอ้โหเดี๋ยว Ready. อ๋อเห็นละเมื่อกี้มันให้อะไรมานะระเบิดไปใช่ไหมโอเคอาจทำลายได้ทำลายได้ด้วยอะไรเราจะไม่เสียเวลาเราจะโยนระเบิดไปอย่างนี้เลยสาบเหรอฮะจะสาบเหรอทำไมแกเดี๋ยวไม่รอดหรอกการเป็นเหยื่อของฉันเรียบร้อยครับครบ3คนเลยแมวมดบ้าเอ้ยนำตัวคริสตันโอเคโอเคนึกว่าจะให้กระโดดออกหึกระโหลกสัตว์ประดับผนังกระโหลกนั่นได้กระโหลกสัตว์มาไอเทมสำคัญมีส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านหลังคืออะไรวะมันต้องเอาไปใส่ตรงไหนแน่ๆโอเคกลับทางเดิมมันบังคับให้มาทางนี้อ่ะแล้วปะอ้าวเดี๋ยวแล้วกลับทางไหนอะเอ๊ะอ๋อนี่ไงมันเป็นสี่รูใช่ไหมน่าหลักการเดียวกันกับตอนแปลลูกซองเลยโอเคแล้วก็ในทางที่ผมไปเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้นะลานปราสาทเออใช่เดี๋ยวผมไปลานปราสาทก่อนดีกว่าของมันยังไม่ครบอุ้ยพูดเป็นเล่นยังไม่เห็นหรอกนะย่องไปสเตลนี่ทางที่เราต้องไปมันก็คือทางข้างล่างนี่หว่าชิบหายโอเคสเตลไปก่อน
นั่งยองๆไว้ตาคนที่มารู้ดีสายเลือดจบแล้วเหรอพวกคนอย่างแกเนี่ยนะครับผมใช่ผมไม่รู้มันเข้ามาตรงนี้ได้เปล่านะแต่ว่าเรามาทำกันดีก่อนแล้วกันให้ระฆังทั้ง5ในห้องนี้ดังกลางวันโอเคอันไหนดังแล้วมันจะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคมีอันนึงอยู่ข้างบนอันนั้น3อันนั้น4อีกอันนึงชัดเจนครับอยู่นี่โอเคโอ้โหความแม่นฮะเปิดไปข้างนอกอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวสิผมยังหาของไม่ครบเลยเคบางห้องมันก็ซ่อมไม่ได้เฮ้ยอย่าดักตรงนั้นดิโอ้โหเฮ้ยโกงว่ะปิดมีทางอื่นอยู่ไหมเนี่ยโถงแห่งความสุขแล้วก็ห้องสมุดอ้าวประโยคเดิมชิบหายใช่ครับโอเคหาทางลงไปข้างล่างก่อนเราจะทำให้พื้นที่เคลียร์เลยนะครับนะตรงนี้มันจะมีสมุนไพรอยู่1จุดนะครับตรงนี้เลยถ้าของยังไม่ครบลองหาดูซิมันมีกล่องอะไรอีกหรือเปล่ากล่องนกยิงไปแล้วเฮ้ยตามออกมาข้างนอกได้เหรอพูดไปเล่นน่ะไม่กล้าหรอกแสงไฟเยอะขนาดนี้อันนี้ไงเสร็จเล็กขึ้นสนิมโอเคครบต่อไปเราต้องลงไปชั้นใต้ดินนะครับโอเคตรงนี้ไงโอเคผ่านห้องอาหารไปหันหน้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคใช่แล้วไอ้แวมไพร์ที่ตัวสูงๆเราฆ่าไม่ได้นะครับโอเคมีหนึ่งนี่ไงเฮ้ยมันอึดขึ้นหรือยังไงพื้นที่นี้ยังเป็นสีแดงอยู่โอ้ยเออ come onไม่ได้อึดขึ้นฮะเราอาจจะยิงรีบยิงเกินไปโอเคหมดเรื่องทั้งหมดแล้วก็ใช้
ปลดล็อกมันมีกระสุนปืนพกมีระเบิดไประเบิดไปเอาไปใส่เฮ้ยโยนใส่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันทำลายด้วยวิธีอื่นได้หรือเปล่านะแต่ว่าในไหนเขาก็ให้ระเบิดไปมาแล้วเราก็ใช้ไปเลยนะครับโอเคทีนี้ดันให้ไปสูงสุดเลยเสร็จแล้วอันนี้จะใช้ผมว่าผมใช้เวลานานได้หนึ่งแน่ๆเลยมันต้องโยนให้มันเข้ากันพอดีอ้าวได้ละทางเปิดแล้วครับเนตรภานะครับเมื่อกี้เราได้แหวนเงินแล้วก็เอามารวมกับเนตรภาไปเลยอันนี้ไม่ใช่เคียร์ไอเทมนะอันนี้ของขายนะโอเคไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่ากลับไปทางเดิมก่อนไปขายของนะครับไอ้พวกเครื่องรางไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะช่วยอะไรครับที่จริงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแหละผมเห็นเขาไปโหวตแง่ลบอยู่สำหรับพวกแพ็กรามไอ้ทรามาเลยที่มันมากับดีลักซ์เอดิชั่นอะไรวะเดี๋ยวนะห้องนี้มีตัวหนึ่งเหรอมันผมได้ยินเสียงผมอาจจะคิดเองนะครับออกไปขายของก่อนยินดีต้อนรับอีธานสี่หมื่นแล้ววะโอเคทั้งหมดที่เป็นการลงทุนในอีธานเป็นข้อเสนอที่ดีถ้าจะให้ฉันบอกหน่อยนะเซฟก่อนซื้อของตามที่ต้องการจริงๆก็ไม่ได้ซื้อหรอกอัพปืนตาการยิงความเร็วรีโหลดความจุกระสุนลูกซองความเร็วในการรีโหลดความจุกระสุนปรับแต่งง่ายๆแบบนี้แป๊บเดียวก็เสร็จเงินยังเหลืออีกอะเงินเหลือ 25,000 โอเคพวกกระสุนที่จริงมันก็จะเอาไปเลยก็ได้นะนะเอาไว้ผมไม่มีแล้วผมจะไปเอาไว้ผมไม่มีปืนใช้ก่อนแล้วผมจะแวะมาหาแล้วกันอันนี้เราได้ที่สลอกตอนใช่ไหมเราจะโอเคเราจะไปสลอกกองตรงนี้กันโอเคในห้องนี้ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากครับเดินจู้วนเหมือนเดิมนั่นแหละกระสุนลูกซองอีก4นัดเยี่ยมโอเคจัดของแป๊บนึงกระสุนเริ่มเยอะปืนก็เริ่มแรงนะครับแต่ผมขัดใจอยู่นิดนึงกดคลิกซ้ำมันไปการหมุนไอเทมโอ้โหผมไม่รู้เราฆ่ามันได้หรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ผมลองไม่ได้นะครับมาเร็วเย้โอเคถามว่ามีทางไหนอีกไหมเช็คก่อนนะครับเออใช่มีอย่างนึงนะครับ
มันมีบันทึกด้วยนะครับเป็นมันบันทึกนี่คือโอ้โหผมเกือบพลาดไปเลยนะส่วนไฟล์นี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เราอ่านนะครับที่เราอ่านตลอดอยู่แล้วล่ะคําแนะนําอันนี้เป็นวิธีการเล่นแต่ส่วนบันทึกเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีระบบนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้ฟังในห้องเซฟนะครับโอเคมันต้องโอเคผมจะเริ่มอ่านตั้งแต่อันแรกนะวันที่9กุมภาพันธ์ย่ำรุ่งป่าสักแห่งมันก็ควรเป็นค่ำคืนหนึ่งดังเช่นค่ำคืนอื่นแต่แล้วคริสเลฟิลก็เข้ามาแล้วทำลายครอบครัวของเราเข้าเอาตัวโรสไปยิงมีอาต่อหน้าผมผมสลบไปและตอนนี้ก็อยู่ในป่าที่ไหนไม่รู้สักแห่งนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่วันที่9กุมภาพันธ์เช้ามืดจตุรัสหมู่บ้านผมพบหมู่บ้านที่นอกป่าแต่ชาวบ้านคนหนึ่งถูกสัตว์ร้ายซักชนิดทำร้ายและลากตัวไปผมเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายนั้นมาได้และหญิงชราคนหนึ่งก็บอกว่าโรสอยู่ที่นี่ซักที่ผมต้องหาเธอให้พบก่อนที่สัตว์ประหลาดพวกนั้นจะเอาตัวเธอไปวันที่9กุมภาพันธ์ตอนเช้าบ้านของลุยซ่าผมพบผู้รอดชีวิตเบียดเสียดกันอยู่ในบ้านของลุยซ่าผมคิดว่าเธอเป็นคนสำคัญที่นี่แต่แล้วพวกเขาคนหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเขาฆ่าทุกคนที่นั่นผมเข้าใจแล้วสัตว์ประหลาดพวกนี้คือชาวบ้านและหมู่บ้านนี้ก็คือรังของพวกมันที่ผมรู้ตอนนี้มี2อย่างคือผมเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่และโรสอาจจะอยู่ในปราสาทนั่นดังนั้นผมจะไปที่นั่นวันที่9กุมภาพันธ์ตอนเช้าเหมืองขณะกำลังมุ่งหน้าไปที่ปราสาทผมก็ถูกกลุ่มคนพิลึกพิลั่น5คนจับตัวไฮเซนเบิร์กไอสารเลวที่เหวี่ยงค้อนดิปิเทสกูผมไม่เคยเห็นผู้หญิงตัวไหนที่สูงขนาดนี้เรียกตัวเฉยเลย ขออภัยดอนน่าที่มีตุ๊กตาหน้าขนลุกอยู่ด้วยเออใช่แล้วนอกจากตุ๊กตามันมีคนที่เหมือนกับว่าเหมือนมีคนอีกคนนึงอยู่ด้วยเนี่ยมอโรนั่นมีหนองไหลย้อยหน้าสีเสียนและคนสุดท้ายในกลุ่มแม่ของพวกเขามิเรนดาพวกเขาควบคุมสิ่งมีชีวิตพวกนั้นได้ด้วยคนพวกนี้เป็นใครเป็นตัวอะไรกันแน่วันที่9กุมภาพันธ์ตอนเช้าหน้าปราสาทพ่อค้าสักคนที่เรียกตัวเองว่าดุ๊กออกมาจากองคาราวานม้าลากเขาเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผมไม่ไว้ใจเขาแต่ผมก็ไม่มีเวลาสนใจเรื่องนั้นผมต้องค้นปราสาทนี้เพื่อหาโรสให้เจอหรืออย่างน้อยก็บอกสายบางอย่างวันที่9กุมภาพันธ์ตอนเช้าห้องในปราสาทปราสาทนั้นเรากับโผล่ออกมาจากหนังกอธิกสยองขวัญมันดูยิ่งใช่ด้วยหญิงชั้นสูงร่างยักษ์กับแม่มดทั้ง3ที่เป็นลูกสาวของเธอแต่พวกเธอจับตัวผมเอาไว้ขณะที่ผมกำลังตามหาโรสและนั่นทำให้ผมวิตกกังวลอย่างมากผมจำเป็นต้องอดทนเพื่อให้รอดไปได้แต่ก็เจ็บเป็นบ้าเลยวันที่9กุมภาพันธ์ตอนเช้าลานของปราสาทผมหาโรสไม่เจอสักที่ในไอ้ปราสาทประสบนี่บางทีเธออาจจะไม่ได้อยู่มาที่นี่ตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้หรือบางทีเธออาจจะถูกเอาตัวไปไว้ที่อื่นกันจะแบบไหนผมก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมต้องแค่หนีออกไปเท่านั้นโอเคก็เป็นอัปเดตนะมาดูเคลียร์ไอเทมกันก่อนสิไอเนี่ยใช้ได้หลายประตูเลยนะในหมู่บ้านผมก็จำได้ว่ามันมีสัญลักษณ์นี้อยู่นะครับหน้ากากความยินดีอ่ะเราได้หน้ากากมาก่อนอันนี้โกรธโอเคเหลือกุญแจเดี๋ยวต้องหาดูก่อนตรงไหนบิทที่ใส่กุญแจถงทางเข้าเออใช่เรายังไม่ได้เช็คตรงนั้นเลยใช่ไหมตรงถงทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คก่อนนี่ตรงนี้มีเลอยู่แล้วก็เพชรตอนเดโมก็สาเข้ามาลืมได้ไงก็ไม่รู้ฮึเดี๋ยวห้องของดิมิทรีสโอเคเราต้องไปที่ลานปราสาทเดี๋ยวลองไปห้องนั้นดูก่อนโอเคซึ่งลานปราสาทอยู่ตรงนี้นะอะไรเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นตัวก็มีเสียงแล้วเราหรือมากเลยเนี่ยโอเคแล้วก็มาฝั่งขวาพอสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปต่อที่ห้องศิลปะเลยเฮ้ยห้องนี้เปิด
เออใช่จำได้ว่ามันพูดถึงลิปสติกนี่ไงลิปสติกของสุภาพบุรุษเอ้ยสุภาพสตรีสมบัติซะด้วยผสมไม่ได้โอเคปะมาเอาสมบัติแล้วก็ไปแต่มันมีไฟล์หนึ่งครับผมพลาดไปตรงนี้อ่ะมาอ่านก่อนชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีขนาด5ถึง6เซนติเมตรโครงสร้างร่างกายคล้ายแมลงวันหัวเขียวแม้จะมีความแตกต่างที่ส่วนหัวพวกมันเป็นส่วนกินเนื้อที่ตะกร้าตะกรามพวกมันจับเหยื่อด้วยการรวมตัวกันและใช้เฟโรโมนเพื่อเลียนแบบมนุษย์แมลงวันชนิดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคารูวางไข่ในร่างโฮสต์แต่ตัวแมลงวันเองนั้นแพร่พันธุ์ไม่ได้พวกมันอ่อนแอต่ออุณหภูมิที่ลดลงเฉียบพลันหากอุณหภูมิลดลงเหลือต่ำกว่า10องศาหรือ50ฟาเรนไฮต์ระบบเผาผลาญของพวกมันจะลดลงและพวกเขาจะเข้าสู่สถานะจำศีลอาจคล้ายกับหมีน้ำหรือคริปโตไบโอซิสหรือเรียนน้ำจืดละมั้งโอเคก็เหมือนเป็นวิธีปราบมันนะซึ่งเราก็ปราบแล้วแหละโอเคต่อไปเราไปที่ห้องศิลปะผมได้มีอะไรละเว้นแต่เราจะไปขายของก่อนนี่แหละเฮ้ยทำไมมีเสียงอ่ะปาไปต่อครับที่จริงจะไปขายของก่อนแหละแต่ว่าไม่เป็นไรที่จริงขายของไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะครับปืนแล้วก็อัพเต็มหมดแล้วเฮ้ยได้ยินนั่นแน่โอ้เดี๋ยวถ้าพี่ไม่ให้ใช้มีดใช้ปืนก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นภาพอัปเดตมาก่อนครับว่าผมเจอไอ้แพทตัวนี้ตอนไปเล่นเองตรงไหนบ้างโอเคนะโอ้แผนที่สมบัติเอาว่ะ380เลยแผนที่สมบัติโอ้โหเอาว่ะได้ยินว่าในปราสาทมีสิ่งที่เรียกว่ามีดแห่งดอกไม้มรณะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีดนี้เป็นของเก่าจากยุคกลางที่เคลือบส่วนผสมของยาพิษหลายชนิดจากทั่วทั้งทวีปว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สังหารปีศาจและสัตว์ประหลาดฟังดูน่าสนใจนะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าแผนที่สมบัติรู้ครับแล้วเราก็กำลังจะไปเอาแน่นอนลุกขึ้นมานี่แน่โอเคของยังไม่ครบมานับรวมห้องนั้นด้วยโอ้ไรเฟิล F2 นั่นแน่ดูสิเดี๋ยวเขาซะก่อนนั่นแน่ต้องมีซูมเข้าซูมออกด้วยปืนไรเฟิลนะครับได้มาละแต่ได้มาก็แปลว่ามันต้องเอาไปใช้ทำมันต้องเอาไปใช้ยิงตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเฮ้ยผมเห็นมันเซฟอ่ะชิบหายแล้วเนี่ยออกไปนี่โดนอะไรแน่ๆเลยโอ้โหมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองโอเคป๊าดแต่กระสุนไรเฟิลเราไม่มีเลยนะเดี๋ยวไปหาพ่อค้าก่อนดีนะไม่มีฟอร์ดามิดนี่คุณผู้ชมผมไม่ลืมหรอกนะมันมีของให้ใส่อยู่ตรงนี้ปรับมันคืออะไรถ้าใกล้ขนาดนี้แล้วเพิ่งได้นั่นไงว่ากระสุนไรเฟิลซุ่มยิงเฮ้ยดักอีกแล้วชอบดักกว่าอะไรวะเนี่ย
หลักเก่งตรงนี้ตันจะบอกว่าเนี่ยโหอ้อมไกลเลยไม่เป็นไรครับดีกว่าปืนกระสุนอย่ารักข้างหน้าอีกนะพอแล้วนะไหนมีเคลียร์ไอเทมอะไรไหมเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ไอเทมสำคัญดันเจียนคิทเช่นทรีเชอร์เดี๋ยวนะแล้วมันก็ทานที่เราเพิ่งไปเอามาไม่ใช่หรอเฮ้ยดีเลยกำลังหาเวลาค้างค่าเวลาพอดีนี่พี่หลับเนี่ยโอเคเหรียญคุณ Pay me no mind. อย่าใส่ใจฉันเลยโอเคเมื่อเราได้กระสุนปืนเมื่อเราได้ไรเฟิลมาแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการสร้างกระสุนแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้อัพจาก600เป็น700นะครับใช้ 9,000 อัตราการยิงจัดมาความเร็วการรีโหลด กระสุนที่จริงผมจะเซฟไว้ก่อนดีกว่าไม่เป็นไร Thank you for your...ปุ่มลัดโอเคเป็นปุ่มนี้ไว้ไหนดูสิเล่นปืน2เสร็จเหล็กขึ้นสนิม1แล้วก็สารเคมีเหลวโอเคทำนั้นแต่มันก็น่าจะแรงอยู่นะแต่แน่นอนครับเราไม่เอาไปยิงไอ้แวมไพร์นั่นแน่ๆเพราะผมคิดว่ามันยังไงมันก็ฆ่าไม่ตายนะครับคิดว่านะโอเคขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปห้องศิลป์เหมือนอยู่ข้างบนเลยว่ะโอเคตรงนี้แหละผมชอบภาคนี้มากๆเลยนะเปิดประตูไวมากอ่ะโอเคไหนดูสิเขามีอะไรเซอร์ไพรส์เราถึงขั้นต้องเซฟออโต้ให้อัพเต็มมาแล้วเพิ่งได้ปืนมาก้าวแบบว่านะมีอะไรให้อัพก้าวอ่ะ Holy โอ้โหแล้วมันไม่ได้ไปไหนด้วยจะบอกว่าเรายิงสอยไม่ได้บ้างกันเถอะเนี่ยเสียดายมันไม่ใช่ยิงสอยได้ซะด้วยตรงนี้มีลิฟต์โอ้980นั่นไหนนั่นไหนไม่หลบหลบป๋อฮะตายไหมทีเราตายปีรถเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยฮอลลี่ไปอยู่ใกล้ขนาดนี้งอลูกซองอัพมาเต็มแล้วก็อย่างนี้แหละปีกคริสตัลกระสุนไรเฟิลโอเค
มันนับรวมเป็นพื้นที่ใหญ่เลยบ้างเนี่ยตรงนั้นเหมือนมีทางไปต่ออยู่โอเคเดินไปก่อนจะได้ไม่กระตกกระตากใกล้ขนาดนี้เฮ้ยไม่นะมันตกลงไปอ่ะโสเอ้ยอดอดได้สมบัติเลยพี่จะให้จริงๆเหรอโถเอ้ยอ้าวยืนนิ่งเฮ้ยจอมวางแผนมาเข้ามาให้ใกล้ก่อนจะได้ของโอเคไม่รู้ว่าทำไมเวลามันมาใกล้ๆแล้วผมจะต้องตีตัวออกห่างจากจอด้วยนะอินมีโอเคโถ่บางตัวก็หล่นลงไปข้างล่างอยู่ไหนเหมือนเห็นเงาอยู่ใกล้ๆอยู่นะนั่นไงเห็นเรียงเนี่ยสวยเอาอยู่ข้างบนอีกหวังว่าของจะไม่หายนะมันอาจจะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็ได โอเคนี่แหละที่เรายิงมันที่มันตายไปกี่นี้เฮ้ยเอาว่าโหนได้ก่อนโหนมาสำรวจก่อน ไม่น่าจะมีอะไรมันก็ทางเดิมนี่หว่ามันจะมีอะไรได้ยังไงโอ้แต่มันยังแดงฉานอยู่เลยแปลว่าแผนที่สมบัตินี่คือมันใช้ได้แค่มันระบุแค่ตำแหน่งเดียวนี่หว่าโอเคไหมไม่เป็นไรขวาไปก่อนอ้าววันเวย์อันนี้บีมันได้อยู่ตรวจสอบโอเคเช็คสิไม่มีอะไรแล้วนะโอเคโอเคนี่น่าจะช่วยฉันออกไปได้นะแหมว่าจะกระโดดลงยังไม่เป็นไรนี่ไงแล้วก็กลับทางเดิมมันยังแดงอยู่เลยอะนี่ไงลงไปข้างล่างแล้วก็ลงมาตรงที่เราไปยิงเพชรได้เหรอครับมีตัวอะไรดักไหมไม่มีแต่ผมคาใจว่าเดี๋ยวผมไปตรวจสอบข้างบนแป๊บนึงอ่ะนี่ไงทางนี้เป็นทางที่เราไม่ได้มาเสร็จเลยคือสนิมเฮ้ยอ่ะมีดินปืนซ่อนอยู่ตรงนี้โหผมค้นหาทั่วแล้วนะผมเจอแค่2อย่างเองแต่ของมันก็ยังไม่มันยังไม่เจอหมดเลยนะโหแต่ผมงงมากพื้นที่เปิดซะด้วยนะ Stupid man thingYou won't live long, even if you run. กดได้ไหมไปไหนก็ไปผมกลับขึ้นมาแล้วเนี่ย
แม่มันมาดักหน้า What the fuck ดีนะมันขึ้นลิฟต์ไม่เป็นไปต่อไปอีกรอบนึงจะว่าไปยาเราไม่มีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคราฟก่อนแล้วกันเออสักหน่อยมันจะเกินไปฮะอยู่ด้วยได้หรือไม่มียาเนี่ยอุ๊ยยังอยู่เหรอเตรียมกดลิฟต์เพิ่งเดินออกไปเลยเรียบร้อยโดนล่อเค ขายไปอีกก่อนเชิญเลยเชิญเลยวันนี้คุณจะได้พบของใหม่ๆขอให้จริงคุณไม่ได้บอกว่าขายขยายบริการฉะนั้นผมไปช่วยคุณเออใช่แล้วปืนเนี่ยแย่มาก1คืออัปเกรดไม่ได้2คือปืนพกธรรมดายังดีกว่าThis is all an investment, Ethan. ทั้งหมดนี่เป็นการลงทุนนะอีธานรู้นะขายไป A good deal, if I say so myself. เป็นการตกลงที่ดีเฮ้ยไปใกล้ๆแน่มีแอบมองบอกว่าเราไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วแหละแต่ว่าคุณใจเดบิวเทสยังมีอยู่เลยนะมันเอาไปใช้ตรงไหนได้อีกเหรอที่น่าจะใช้ต่อไม่รู้สิอาจจะเป็น TWR ก็ได้ชั้นนี้เป็นชั้นบนกว่านะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าแผนที่มันระบุเอาไว้ให้แปลว่ายังไงเราก็ต้องขึ้นไปนะเดินดาเปิดช้าจังนี่แหละโอ้อะไรปะเนี่ยทางนี้มาได้ดูซิมีอะไร300 30ตรงนี้มีสังเกตุเหลวครบตรงไปหึโบสถ์เหรอวางเปล่าเฮ้ยนี่มันในเทเวอร์สมบัติเหรอคงไม่ใช่มั้งเฮ้ยแกทำลายทุกอย่างแล้วอย่าเฮ้ยแทงมันดีแทงมันอุ้ยตาแดงโอ้เห็นชัดเลยโอ้เอามีดไปได้คือมาได้ไงนี่แหละบ้าชิบโอ้มีปีกด้วยอ้าวหนีไปแปลงร่างโอ้โหเนื้อกระดูกฉันจะคืนแกทั้งตัวไลเฟิลได้ใช้แน่เอ้ยชิบหายแล้วแสงแดดเพียบอุ้ยนักกว่าภาค7อีกอ่ะ
ไหนให้ทำอะไรให้ทำอะไร Looks like... ก่อนอื่นนะครับผมเราจะคราฟกระสุนปืนไรเฟิลนะครับแล้วก็กระสุนลูกซองครับพูดดูแบบว่าภายนอกของแกกับภายในมันจะออกมาแล้วนะเดี๋ยวไม่หมดไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแกจะต้องตายอย่างทุกทรมานมีของก็น่าจะเป็นของให้เก็บตรงบอสไฟนี่แหละเก็บๆๆๆๆเก็บไปทางอื่นไม่ได้แล้วเหรอบินอยู่ตรงไหนวะไหนดูสิเอ้าเฮ้ยนี่ไงมาได้ก็ไม่บอกเฮ้ยอย่าแกโชคดีนะอีธานนอกจากเบนเดต้าแล้วแกเป็นคนเดียวที่ได้เห็นร่างนี้น่าเสียดายที่แกต้องชดใช้ด้วยชีวิตเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็สายไปแล้วโอ้จัดของก่อนจัดของก่อนอุ้ยจะขยี้แกเจ้าเสือสวะกล้าได้ยังไงถึงมาพูดเรื่องชื่อลูกสาวเท่าที่แกฆ่าลูกสาวฉันทำอะไรอ่ะแล้วทำอะไรไปเนี่ยคิดว่าจะฆ่าจะได้เหรอเฮ้ยตัวเปลี่ยนสีไปไหนอะไรของฮะอะไรของคุณยังอีกเหรอCome on ซ้ำยังไม่ตายยอมแพ้ซะลูกสาวแกเป็นของเราแล้วพูดว่าอะไรนะฮะพูดว่าอะไรเหลือไม่พอเอาอีกคาสินWhat do you want manเอาเปิดทางฉันจะกินเนื้อแกกูรู้แล้วว่าชั้น TWI มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เองขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแกไม่มีที่ให้ไปแล้วอีธานมาเถอะไม่ต้องอายแสดงความกลัวให้ดูหน่อยเอาละได้เวลาตายแล้วฉันจะกินแกให้หมดทั้งตัวตายอุ้ยเจ้าวินเทอร์สารเลวสารเลวเมื่อกี้ใช่ไหมสายไปแล้วล่ะแกจะไม่มีวันได้เห็นรถอีกจงจมอยู่กับความสิ้นหวังซะไม่ตายเว้ยมันก็ยังไม่ตาย
ฉันขอสาปแช่งแกเหมือนตัวในภาค3เลยอ่ะแต่มาผสมกับแวมไพร์เรียบร้อยลาก่อน Debutes School Kissel แย่ชะมัด You're the one who's cursed แกนั่นแหละคือคนตกสาปเลือส้มนี่อะไรเนี่ยมีคนมาข้างหลังอีกไหมเนี่ยอย่านะชอบเล่นมุกนี้ดูแบบว่าฉันจะถอดจากที่นี่แล้วนะโหลทดลองสกปรกมันคืออะไรอ่ะเคเทมเหรอดูหน่อยสิภาชนะแก้วที่มีตราดอกไม้และดาบสกปรกจนมองไม่เห็นข้างในมันเอาลูกเราไปทดลองเหรอวะแม่งเอ้ยRose มีสะพานอยู่ตรงนี้ข้างในในห้องเซฟใช่ไหมแน่นอนโอเคทำของที่ขอมาเสร็จแล้วช่วยเอาไปส่งที่บ้านที่มีปล่องไฟสีแดงทีเดินผ่านถ้ำไปที่ซากปรักหักพังจากนั้นเดินไปที่หมู่บ้านเลยโอเคเราได้กลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับเกม Yesterday Review 8นะครับบ๊ายบาย